ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จำได้ไหมว่าท่านเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวขอเวลาหน่อยจะไปศึกษาสินค้าแต่ละตัวเนี่ยให้ถึงรากให้ถึงต้นทุนเลยจะได้ดูว่าจะสามารถปรับลดราคาสินค้าโดยเฉพาะอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะล่าสุดไปศึกษากันมาแล้วเห็นว่าต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะเราจะเห็นความชัดเจนเรื่องของราคาสินค้าน่าจะมีบางตัวบางรายการเนี่ยสามารถประกาศปรับลดลงได้นะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะท่านบอกเลยบอกว่าไปมีการตรวจนะคะเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในงานที่วัดบำเพ็ญเหนือบางเพ็งใต้ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งเลยค่ะติดตามเรื่องของการลดราคาสินค้าหลังจากตอนนี้น้ำมันก็ลงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขนส่งปรับลดการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลมันเอื้อนะคะให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำลงดังนั้นก็มานั่งคำนวณต้นทุนสินค้าแต่ละรายการกันแม้ว่าจะลดลงได้ไม่หมดอะค่ะแต่ก็จะพยายามเอาส่วนต่างๆมาลดให้ได้โดยเฉพาะสินค้าในชีวิตประจำวันตัวไหนลดได้จะลดทันทีตัวไหนลดไม่ได้รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าก็จะตรึงราคาไว้ค่ะแล้วก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและถ้าหากว่ามีปัจจัยเงื่อนไขอื่นที่สามารถเอามาลดราคาได้อีกก็จะพยายามให้สินค้าเนี่ยมันราคาถูกลงอะค่ะโดยความชัดเจนน่าจะได้เห็นกันช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะมันก็จะใกล้สิ้นปีจะใกล้ปีใหม่แล้วด้วยแล้วก็คาดหวังว่าราคาสินค้ามันจะปรับตัวลดลงอะนะคะส่วนการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอันนี้ก็เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ทำคู่ขนานไปนะคะมี100จุดค่ะที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเข้าเอาสินค้าราคาประหยัดราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึงครึ่งๆ 50-60% เนี่ยเอามาขายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงนะคะที่คนตัวใหญ่ช่วยเหลือคนตัวเล็กสินค้าที่เอามาลดค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นทั้งนั้นเลยข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชเนื้อหมูเนื้อไก่นมอาหารสดอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคผลไม้ก็มีนะคะผลไม้ตามฤดูกาลนี่ก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็มังคุดลองกองค่ะส่วนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตกระทรวงพาณิชย์จะไปดูแลเพื่อให้มีจุดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมทั้งประเทศประชาชนจะได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ได้โดยร้านธงฟ้าก็จะผลักดันให้เข้าโครงการด้วยดิจิทัลวอลเล็ตใช้กับธงฟ้าได้อีกนะคะก็ยิ่งถูกลงไปอีกนะคะ ค่ะส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่ตอนนี้กังวลเรื่องของการเก็บภาษีค่ะท่านรัฐมนตรีบอกว่าอย่าไปกังวลเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาลเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้คือจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินของประชาชนก็จะคึกคักขึ้นการจ้างงานต่างๆก็จะมีอัตราเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางจะได้รับผลประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจโดยหวังว่า6เดือนที่ใช้เงินจำนวนนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นได้แล้วก็ตั้งใจให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงคาดหวังนะคะว่าพอครับเขาเรียกอะไรใช้จ่ายจับจ่ายกันคึกคักเนี่ยธุรกิจขยายตัวธุรกิจขยายตัวการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็จะเป็นลูกโซ่ไปแบบนี้นะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย